ผู้ชายคนหนึ่งอายุอานามก็เยอะแล้วนะ 49-50 ปีเขาชอบดื่มเหล้าอันนี้ไม่เป็นไรแต่เวลาไปดื่มเหล้าเนี่ยชักดาบวิธีชักดาบของเขาไม่เหมือนคนอื่นนะคะพอบินมาเสร็จปุ๊บ 2,000-3,000 บาทปรากฏว่าใช้วิธีการคือชักค่ะตาตั้งเลยทำเป็นไม่สบายไปเลยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปโรงพยาบาลแล้วจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเหล้าอันนี้ดูเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นสดๆร้อนๆวันที่16ตุลาคมนะคะนี่คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Park 6เนี่ยเขาเอามาโพสต์ไว้เพื่อที่จะเตือนใครเตือนร้านเหล้าเพราะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกค่ะจบแล้วไปพี่เนี่ยลุงแกดังสึ่งเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็รุมเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจแล้วก็คนที่อยู่ในร้านเขาเป็นห่วงไงก็ต้องมาปฐมพยาบาลก่อนเพราะเห็นว่าแกชักต้องดูเป็นเหมือนชักแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะย้อนกลับไปพฤติกรรมของคุณลุงท่านนี้นะคะ13ตุลาคม2565ลักษณะเหมือนกันเลยนั่งแล้วก็กดโทรศัพท์พยายามติดต่อญาติหรืออย่างไรไม่ทราบแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่อยู่ในเหตุการณ์โดยเฉพาะเป็นกู้ภัยเนี่ยเขารู้ทันเขาพยายามสอบถามเนี่ยลุงกินของเขาไปเนี่ยไม่ยอมจ่ายเลยเหรอจะจ่ายไหมกินแล้วเอามาจ่ายสิลุงลุงก็บอกอะไรนะไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อเดี๋ยวมีคนมาช่วยจ่ายให้เดี๋ยวไปฟังค่ะจ่ายตังค์ผมเสียตังค์เนี่ยผมจ่ายตังค่าของเขาหรือยังเข้าไปเนี่ยจ่ายแล้วจ่ายหรือยังจ่ายเขาเลยจ่ายอะไรนะจ่ายเขาจะเอามาจ่ายเดี๋ยวเจ้ามาจ่ายจ่ายใครมาจ่ายป้าครับนี่ได้ป้ามาอีกแล้วป้าก็อายุเยอะแล้วเป็นลูกคนทำไมป้าน่ะอายุเล็กโอ้โหจะเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วเลิกใช้น้ำมุกเนี้ยเลิกได้เลยนะแล้วก็ญาติก็เลิกสามุกนี้นี่แสดงว่าทำมาหลายครั้งแล้วผู้ชายรายนี้มีอาการคือตอนแรกเขาไม่ได้นั่งแบบนี้นะคะพี่จงน้องกวางคุณผู้ชมคะเขาจะมีอาการตาเหลือกพอได้บินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มตาเหลือกจากนั้นนอนนิ่งนะคะไม่กระพริบตาแล้วก็หายใจเนี่ยค่ะนอนอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อท้องในการหายใจตอนแรกนี่กู้ภัยบอกอุ้ยอาการหนักนะเนี่ยดูสิไม่ไหวติงเลยบางครั้งถึงทำ CPR ด้วยซ้ำไปแต่แบบเอ๊ะทำไมก็ปกติเวลาสัญญาณชีพมันก็ดูปกติแต่ทำไมกันนิ่งแบบนี้เป็นอะไรหรือเปล่าจนกระทั่งกู้ภัยเนี่ยนะคะเขาเอะใจเขาก็เลยเช็คไลน์กลุ่มกู้ภัยแล้วก็ส่งรูปให้ดูเนี่ยมีหลายเคสมากปรากฏว่ากู้ภัยบอกว่าลุงคนนี้อีกแล้วเหรอประจำก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำแบบนี้แหละไปที่ร้านเหล้าที่ทองหล่อพระขนงคลองตันเอกมัยอ่อนนุชไปมาทุกที่ละแล้วก็ทำแบบนี้พอจะถึงเวลาจ่ายเงินเป็นลมสลบตาตั้งชักแบบนี้ชื่อคร่าวๆของคุณรุ่งนะคะขอเอาเป็นชื่อแล้วกันนะส่งหัวนามสกุลไว้หน่อยชื่อนายมานพตอนนั้นเนี่ยอายุ49ปีนะเมื่อปี65วันที่13ธันวาคมทีนี้เจ้าของร้านเขาก็ไม่เอาเรื่องส่วนใหญ่ไม่เอาเรื่องเพราะว่าอะไร1สงสารอายุเยอะแล้ว2คือก็ 2,000-3,000 เอาปล่อยไปแต่ว่ากู้ภัยเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆควรเอาเรื่องนะแกจะได้เข็ดบ้างเออใช่นะคะแต่ว่าก็ปล่อยมาจนกระทั่งล่าสุดนี่แหละมาเกิดวันที่16ตุลาคมแต่คุณลุงคนนี้ถ้าจะย้อนประวัติกลับไปเอ๊ะแกทำไมทำแบบนี้เพราะว่าพอหลังจากเหตุการณ์นี้แกจะไปกระโดดสะพานด้วยนะจะกระโดดน้ำตายกู้ภัยเนี่ยมาช่วยนะคะเราก็ดูว่าเอ๊ะพฤติกรรมแกเหมือนกับเรียกร้องความสนใจหรืออย่างไรพอไปย้อนประวัติกลับไปเนี่ยชีวิตน่าสงสารนะคะคุณมานพเนี่ยคือแกเกิดมาเนี่ยถูกพ่อทิ้งตั้งแต่อายุ7 เดือนแล้วใครเป็นคนไปเลี้ยงคือมีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าไปเจอคุณลุงมานพ7 เดือนเท่านั้นเองถูกทิ้งพ่อคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าช่วยฝากเลี้ยงหน่อยนะผมเลี้ยงไม่ไหวจริงๆจนกระทั่งเอามาเลี้ยงเนี่ยแหละค่ะทีมข่าวของเราทราบชื่อพี่มานพแล้วก็ไปตรวจสอบว่าบ้านแกอยู่ไหนแกอยู่กรุงเทพเขตพระขนงกรุงเทพมหานครนะคะโดยถ้าใครเป็นแฟนรายการทุบโต๊ะข่าวพี่โจ๊กน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วเคยออกอมรินทร์ทีวี34 34นะคะแล้วก็ออกรายการมาแล้วด้วยทีมข่าวไปที่บ้านของเขานะคะซึ่งพอไปถึงเจอแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเลยคนที่เป็นคนดูแลคุณพี่มานพอายุ81อายุ71
เป็นพี่น้องกันอีกคนหนึ่งเป็นสาวพิการอายุ82ปีคือผู้หญิงทั้งนั้นเลยทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสอบถามก็ถามผ่านรั้วเนาะสะดวกให้คุยไหมคุณป้าก็บอกว่าอ๋อมานพนอนอยู่อ๋ออยู่ในบ้านเลยตลับอยู่ใช่ไม่อยากปลุกเขาเดี๋ยวเขาจะโวยวายแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วมานพเนี่ยมีชีวิตน่าสงสารมากนะคะตอนนั้นตัวเองเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วจู่ๆพ่อของมานพก็อุ้มมาฝากแล้วก็บอกว่าจะไปธุระหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยตอนนี้มานพเป็นอย่างไรมีอาการประสาทไทรอยความดันหอบหืดหมอให้นอนโรงพยาบาลก็ไม่นอนแต่ที่ปรากฏตามคลิปเนี่ยคือคุณป้าก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วคุณป้าก็บอกว่ารอบล่าสุด16ตุลาคมก็ไปจ่ายตังค์ร้านเหล้าแล้วนะฟังเสียงคุณป้าค่ะอาหารให้เขาวันนะคะเท่าไหร่ครับที่จ่ายไป800กว่าบาทถ้าเขาไม่เมาเขาดีนะเขาเฉยๆเขาไม่ถ้าเมาทีไรแล้วนั่นทุกทีจะเป็นแบบนี้มากี่ปีได้แล้วครับหลายปีสี่ห้าปีได้ไหมได้ป่ะจะกินเหล้าจะเป็นก็แค่กินเหล้าแล้วก็เป็นไม่มีป้าก็ว่าเขาแล้วบอกไม่อายไม่ใช่ไม่ว่านะว่าป้าก็ว่านะไม่รู้จะทำยังไงเออเครียดไหมครับนี่อยู่กันเออแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่มาเอาแกไปดูแลไหมหรือยังไงไหมคงเขาก็คงไม่ไปอ่ะนะเคยมีไหมฮะเคยมีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปไหมไม่มีน่าเห็นใจนะคือคุณป้าเนี่ยบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนดีครับเออเป็นเด็กดีแต่ว่าก็คือไม่ได้ทำงานทำการก็เลี้ยงกันไปแต่ว่าถ้าคุณป้าเนี่ยคือไม่อยู่แล้วเนี่ยอายุ80ทั้งนั้นเลยอ่ะคุณลุงเขาจะทำยังไงต่อไปใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยไปกินเหล้าฟรีทุกที่แบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องฝากทางครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะสรุปเนี่ยเขาแกล้งช็อกหรือเปล่าป้าบอกว่าอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆแต่มาช็อกมาชักตอนที่ใบเสร็จมันเรียกเก็บอะตอนที่บินมันเรียกเก็บตลอดเลยอะแต่อย่าเรียนแบบนะทำแบบนี้ไม่ดีนะคะถึงแม้ว่าเอาทางร้านเขาจะไม่เอาเรื่องแต่สักวันเขาก็คงต้องเอาเรื่องนะถ้าเจอบางร้านเขาเอาจริงอะฟ้องแพ่งฟ้องอาญาขึ้นมาแล้วลองคิดดูนะกู้ภัยทีนี้เขาจะได้ไปช่วยคนเจ็บคนอื่นต้องมาช่วยคุณลุงซึ่งบางทีช็อกตาตั้งแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรแค่ตั้งใจจะไม่จ่ายตังค์เขาเท่านั้นเอง